สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dreammaker Channel ช่องของคุณชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเองในวันนี้เราจะมาประกอบรถบังคับต่อให้มันเสร็จสักทีนะรอบนี้มันจะวิ่งได้ละด้วยอานิสงส์ของ10นะก็ซื้อที่บังคับมาแล้วได้ลดราคานิดหน่อยก็ยังดีนะดีกว่าไม่ได้เลยอันนี้ก็คือที่ชาร์จนะและนี้ก็คือถาดที่บังคับเนี่ยมันมีหลายราคานะแต่ว่าก็เลือกตัวนี้มานะประมาณ 3,500 บาทได้ลดนิดหน่อยนะเพราะว่าเห็นว่าตัวนี้มันมีแบบมีจอมีอะไรนะอีกตัวหนึ่งมันไม่มีก็เลยเอามีจอแล้วกันนะเผื่อแบบจะปรับอะไรอาจจะง่ายกว่าอะไรเงี้ยนะก็น่าจะง่ายกว่าแล้วมั้งมันมีจอมีจอก็คือดีกว่าแหละส่วนที่ชาร์จก็ทั่วไปนะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษส่วนถ่านเนี่ยตอนซื้อมันมีให้เลือกอยู่2รุ่นนะเป็นสีน้ำเงินกับสีดำนะไอ้สีน้ำเงินมันจะเขียนว่าคัสตอมแพ็คส่วนสีดำมันจะเขียนว่าเรซซิ่งแพ็คหรืออะไรเงี้ยตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเราควรจะซื้อสีดำไหมเพราะว่าสีดำอ่ะมันจะให้เป็น1600มิลลิแอมซึ่ง1600มิลลิแอมก็หมายความว่ามันเยอะกว่ามันจะวิ่งได้นานกว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่ามันต่างกับตัวนี้แค่นิดเดียวนะตัวนี้1300มิลลิแอมอยู่ที่ประมาณสัก700-800บาทใช่ไหมแต่อันนั้นอยู่ที่ประมาณ1300บาทก็เลยไปศึกษาหาข้อมูลมานะว่ามันต่างกันแค่ไหนอะไรเงี้ยสรุปว่าซื้อแค่สีน้ำเงินก็พอนะเพราะว่า Racing Pack ตัวนั้นน่ะมันมิลลิแอมต่างกับตัวนี้นิดหน่อยก็จริงอ่ะแต่ว่าสิ่งที่มันต่างกับตัวนี้จริงๆก็คือถ้าที่หาได้นะถ้าไม่ได้หาผิดก็คือการจ่ายไฟตัวนั้นจะจ่ายไฟถึงจุดสูงสุดของมันได้เร็วกว่าหน่อยหมายความว่ามันจะซิ่งเร็วกว่าหน่อยซึ่งก็โอเคถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ค่อยจำเป็นนะเพราะว่ามันต้องเพิ่มมาตั้งประมาณก้อนละ700บาทก็เอาไว้ซื้อ2ก้อนก็ได้นะโอเคนะแต่ว่าเบื้องต้นก็ซื้อมาก้อนเดียวก่อนนะก็วิ่งได้แล้วโอเคส่วนอันนี้ก็คือที่เจาะบอดี้เป็นที่เจาะแบบเจาะรูแหละเดี๋ยวเวลาขันไอตรงเนี้ยเจาะให้มันมีเสาอากาศออกมาจะได้แบบสวยงามอ่ะเนาะไขควงพร้อมแล้วอันนี้ก็ที่เสาอากาศนะส่วนไอที่บังคับเนี่ยมันต้องใช้ถ่านแบบ 2A 4ก้อนนะก็ชาร์จไปแล้วในที่สุดก็มีประโยชน์กันได้นะไอ้ฐานชาร์จซื้อมาแบบเป็นนานไม่ได้ใช้เลยอ่ะเราก็มาดูกันดีกว่านะแกะคลิปออกนี่ก็เจ็บนิ้วอยู่นะโอเคเอานี้ออกก่อนนะที่วันนั้นเราบอกว่ามันไม่มีไอ้ตัวบังคับอะไรนะเพราะว่ามันจะอยู่ในเซตกับไอ้รีโมทคอนโทรลไงโอเคนะเดี๋ยวเรามาแกะรีโมทคอนโทรลกันในกล่องก็มีคู่มือมาให้นะมีที่บังคับมีตัวรับสัญญาณที่เราบอกว่าเราหาไม่เจอรอบที่แล้วอะแล้วก็มีไขควงมาให้หนึ่งด้วยนะไม่รู้ไขควงอะไรอันเล็กๆเนี่ยงงเดี๋ยวดูคู่มือแป๊บนึงนะว่ามันประกอบยังไงนะมันครั้งที่แล้วเราไม่มีอันนี้คือเซอร์โวนะอันนี้คือ ESC ที่ไว้ปรับเร่งความเร็วของมันเราต้องเอาไอ้ชิ้นที่ต้องใช้ออกมาด้วยนะเดี๋ยวหยิบก่อนเราต้องใช้กล่องนี้กล่องสำหรับเอาไว้เก็บพวกอุปกรณ์เข้าไปรวมเป็นชิ้นเดียวกันแต่ก่อนจะหยิบเข้าไปด้วยกันนะเราต้องประกอบมันให้ได้ก่อนเราประกอบยังไงอะเซอร์โวกับรีเซิเวอร์ต้องไปเสียบกับตัวรับสัญญาณ งงจังวิธีประกอบก็คือพอดีมันอยู่ในเอเล่มเนี่ยนะเอเล่มคู่มือตัวนี้สเตียริ่งเซอร์โวอยู่ที่ channel 1สเตียริ่งเซอร์โวสเตียริ่งก็คืออันนี้อันเลี้ยวนี่อันเลี้ยวอยู่ที่ channel 1เบอร์1โอเคอ่ะเบอร์1ก็เบอร์1ตามสั่งไม่มีปัญหาครับโอเคเรียบร้อยเบอร์1ส่วนทรอตเตอร์ก็คือความเร็วอันนี้อยู่ที่เบอร์2ได้ครับโอเคเสียบเข้าไปอย่างนี้เสร็จปุ๊บอ่ะทีเนี้ยมันก็น่าจะต้องวิ่งได้จริงไหม ใช่ไหมเดี๋ยวลองเอาถ่านใส่เข้าไปนะเราลองประกอบแบบให้มันเคลื่อนที่ได้อะแล้วเราค่อยขันน็อตเข้าไปนั่นๆทีหลังนะใช่ไหมนี่คือวิธีการ
ถ้าเรายังไม่ชัวร์เราก็อย่าเพิ่งรีดขันน็อตแน่นเข้าไปไงที่บังคับเนี่ยเปิดด้านล่างนี้แล้วก็ใส่ถ่านสี่ก้อนนี่ถ่านชาร์จนะถ่านชาร์จเก่าแล้วก็ยังคงใช้ได้มั้งถ้ามันใช้ไม่ได้วันหลังก็จะซื้อใหม่แบบถ่านอาจจะไม่ค่อยดีแล้วอะไรเงี้ยโอเควางเข้าไปให้ตรงร่องปึ๊บที่บังคับแล้วก็ต้องลองเสียบถ่านเข้าไปก่อนอ่ะเสียบถ่านเข้าไปเดี๋ยวเราทำทุกอย่างเสร็จสวยงามเราค่อยนั่นเดี๋ยวอันนี้ปึ๊บดันเข้าไปโอเคอย่างเงี้ยรถควรจะวิ่งได้แล้วจริงไหมว้าวอย่าถล่มออกมานะมีเสียงแล้วนี่ไงปิ๊บดังปิ๊บนี่ไงมีไฟแดงๆด้วยนะเดี๋ยวลองเปิด power ดูนะมันไม่วิ่งอ่ะโอ้ยเดี๋ยวหยุดสิทำไมนายไม่หยุดอ่ะตกใจหมดเลยฮะคืออะไรอ่ะทำไมถึงวิ่งแบบวิ่งไม่รู้เรื่องอ่ะนะยกขึ้นมาก่อนอะอย่างนี้มึงก็ไปไหนไม่ได้โอเคเอาใหม่มึงอย่าวิ่งเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันควรจะขึ้นหน้าไม่ใช่เหรอทำไมมันวิ่งถอยหลังอ่ะมึงติดผิดข้างแน่เลยเอาใหม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะแสดงว่าเบอร์สองของเราเนี่ยอันนี้ดึงออกอย่างระมัดระวังตึ๊บ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 ออกหน่อยสิกลัวพังอ่ะนายออกมาดีๆออกยากออกเย็นซะเหลือเกินตอนเข้าง่ายเหลือเกินกูกลัวสายขาดไม่ใช่อะไรมึงซื้อมาออกสิออกมึงขัดใจจังวะโอเคออกละเมื่อกี้ก็เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นฝั่งเดียวกันไงคือเห็นสีขาวแดงดำเงี้ยก็เลยอ่ะงั้นก็ขาวแดงดำตามเข้าไปเลยปรากฏว่าน่าจะไม่ใช่นะน่าจะสลับด้านกันอย่างนี้นะใช่ไหมตัวเลี้ยวมันกลับด้านกันว่าอย่างเงี้ยใช่คันเร่งมันกลับด้านกันโอเคว่าต้องถูกแล้วแหละรอบเนี้ยไหนปิ๊บไม่วิ่งเลยคราวเนี้ยเอ๊ะเขาไม่ทำกันอย่างนี้เหรอทำไมหรือว่าเขาต้องไปตั้งที่รีโมทคอนโทรลเอาหวายงูสงสัยตั้งที่รีโมทแน่เลยกูจะไม่แกะแล้วนะรอบเนี้ยอ่ะใส่ก็ไม่ค่อยสีเดิมนะโคตรน่าอายขายหน้านะเนี่ยเอาใหม่อ่ะโอเคไม่เป็นไรมันวิ่งถอยหลังอยู่ตอนนี้คือเราดันเนี่ยเข้าหาตัวเงี้ยมันดันวิ่งถอยหลังมันดันขึ้นหน้าวิ่งกลับด้านโอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยแก้ไขมันน่าจะมีคำสั่งให้เราแก้ไขแต่ว่าน่าจะอยู่ในการทำตรงนี้ทำไงวะลองเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอเคเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ไม่มีปัญหาโอเคเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนโอเคนะ
ไอ้เรื่องการวิ่งกับด้านเนี่ยมันแก้ได้แน่นอนชัวร์มั่นใจมากอ่ะเดี๋ยวขอรัดเก็บสายแล้วก็เอามันเข้ากล่องสวยๆก่อนโอเคเท่าที่ดูมันซับซ้อนเหมือนกันนะมันมีแผ่นกาว2หน้ามาให้หลายอันอยู่นะก็เอาแผ่นกาว2หน้าเนี่ยติดเข้าไปในนี้อันนึงเดี๋ยวอันนี้เป็นกล่องรับสัญญาณไอตัวรับสัญญาณนะเดี๋ยวเราติดเข้าไปในนี้อันนี้เพื่อป้องกันฝุ่นสกปรกหรืออะไรที่มันจะมาโดนนะลงไปติดเสร็จแล้วก็เล็มกาวที่เกินหน่อยโอเคเราก็จะแปะมันลงไปในกล่องนะมันจะได้ไม่สั่นขอกแขกนะกล่องมันอยู่ฝั่งนี้เราแปะให้มันไปฝั่งนี้เอากลางๆนะคิดว่าน่าจะโอเคนะกลางๆให้มันแน่นเสร็จปุ๊บสายไฟเนี่ยมันต้องออกมาจากสองรูนี้มันพันๆนี่มันไม่ค่อยสวยเลยนะแก้ได้ไหมนี่ไม่ต้องแก้ก็ได้นะไม่อยากดึงเข้าดึงออกกูพังอ่ะอย่างนี้แล้วก็สายเสาอากาศก็เอามาทางรูเดียวกันอย่างนี้เหมือนกันมันก็จะอยู่ในกล่องแบบนี้พอดีโอเคมันออกมาดีๆสิเดี๋ยวมันพังนะเนี่ยโอเคฮะสายมันก็ออกมาอย่างนี้เห็นไหมแล้วเราก็ทับไปครับหาน็อตก่อนเสร็จปุ๊บไขควงต้องใช้อันเล็กอีกอ่ะเดี๋ยวหาไขควงเล็กก่อนไม่ต้องใจรักจริงอ่ะเอาจริงๆโอ้การเล่นรถบังคับทานิย่าแบบประกอบเองคันนี้มึงต้องใจรักจริงๆนะครับไม่งั้นไม่ต้องซื้อมาหรอกเหนื่อยมากเลยเนี่ยขันกล่องให้มันแน่นหนาจริงๆเราไม่ต้องเอามันใส่เข้าไปในกล่องอย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าไอตัวรับสัญญาณเนี่ยจริงๆมันเอาไปเสียบได้หลายคันไงโอ้โหขันยากมากโอเคประกอบแบบประกอบถูกแล้วชัวร์ค่อยขันเข้าไปนะเหนื่อยแต่คือไอ้ตัวรับสัญญาณตัวเนี้ยมันมีขายแยกนะเห็นว่าถ้าเรามีรถหลายคันเราก็ซื้อแยกก็ได้โอ้โหกูจะขันไม่ไหวแล้วว่ะมันขันไม่ค่อยเข้าด้วยนะมันเจ็บมืออันนี้พอดีกว่าอันนี้มันดูขันเข้ากว่าดูดิดูความมือสั่นตอนขันเข้าไปโอเคขันเข้าไปอีก2ตัวสู้เว้ยโอ้ยเจ็บมืออ่ะใครมันคิดค้นให้มันขันยากขนาดนี้วะกูจะตายแล้วเนี่ยไปหาผ้ามาจับไม่รู้มันจะช่วยไหมนะโอเคขันไม่ไปโอ้ยเจ็บต้องสรุปต้องใช้มือเหมือนเดิมโอ้ยชีวิตโอ้ยเจ็บมือเจ็บโว้ยอีกนิดอีก2ทีขออีก2ทีโอเคนั่นละอันนี้นั่นละอันนี้ขาดอีกที2ทีขออีกทีนึงโอ้ยเจ็บชิบหายเลยโอ้ยทรมานโอเคเอาแล้วเหมือนกูไม่ไหวแล้วกูนิ้วกูจะพังแล้วเสร็จแล้วเนี่ย
เสาอากาศก็คือมันให้สวนขึ้นมาฝั่งนี้เลยนะถ้าเราไม่ใช้กล่องเนี้ยมันจะมีชิ้นเนี้ยให้เราติดกับตัวรถนะเพื่อให้เสาอากาศมันแบบขึ้นมาอย่างนั้นแต่ว่าเราใช้กล่องนี้แล้วเราไม่ต้องใช้นะใช้อย่างนี้ไปเลยถ้าไม่ได้เข้าใจผิดนะหรือว่าต้องใช้วะมันไม่ต้องใช้นะมันวางเข้าไปอย่างนี้เฉยโอเคเสร็จแล้วต่อจากตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทำการพยายามเก็บสายไฟให้สวยงามนะโดยที่กล่องเนี้ยมันอยู่ตรงนี้แน่นจังเลยได้ไหมได้ได้ลงได้อยู่โอ้เดี๋ยวเราต้องดัดสายไฟหน่อยนะเสร็จแล้วก็ชิ้นนี้ก็ต้องแปะลงไปตรงนี้เลยนะแสดงว่าใช้กาวสองหน้าเหมือนกันเช็ดทำความสะอาดก่อนถ้าเช็ดหน้าเมื่อกี้นะเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆยัดมันลงไปโคตรแน่นจะลงได้จริงเหรอวะเนี่ยเราลงได้อยู่นะเนี่ยโอเคลงไปแล้วโอเคติดแน่นเลยติดแบบมึงติดแล้วติดเลยนะอย่าไปแกะมันออกมาอีกโอเคตามรูปเนี่ยไอตัว ESC เนี่ยเขาแปะไว้ตรงเนี้ยนะแต่ว่าไออันเนี้ยมันไม่ถึงไหนมันจะต้องแต่งเนี่ยมันก็ไม่ดีเลยติดไว้ตรงนี้ได้ไหมขันรถไว้ตรงนี้ได้ไหมหรือว่าติดไว้ตรงเซอร์โวดิแล้วเราก็เอาสวิชมาติดไว้ตรงนี้ก็น่าจะได้เหมือนกันนะจริงๆติดตรงไหนก็น่าจะไม่ต่างกันมากแต่สวิชของเรามันจะไม่มีที่ให้ขันน็อตเลยจริงๆเขาเอาสวิชไว้ตรงนี้นะแต่สวิชของเรามันรูปร่างมันไม่เหมือนในคู่มือมันประกอบไปข้างใต้นี่ไม่ได้มันติดข้างบนหรือว่าสวิชก็แปะเทปกาวดีก็ได้เหมือนกันนะจริงๆมันก็ไม่เสียหายหรอกเพราะว่าเทปกาวมันเป็นแบบแรงยึดติดสูงเนี่ยเขาให้เทปกาวมาเยอะอยู่จริงๆก็ติดเอาก็ได้นะถ้าอย่างนั้นเราจะแปะมันไว้ตรงนี้แล้วกันนะง่ายๆนี่แหละตรงนี้เราแปะเทปกาวลงไปตรงนี้นะแต่เทปกาวที่เป็นสีดำเนี่ยมันดีนะอันนี้คือแบบพลังสูงมันจะดีกว่าไอ้เทปกาวที่เป็นโฟมสีขาวๆทั่วไปนะแบบทนทายาทบอกเลยเนี่ยแล้วก็ข้อดีของมันก็คือตอนแกะออกไม่ทิ้งคราบกาวเลยนะแม่งเป็นของที่แบบดีอ่ะหาซื้อได้ทั่วไปนะเราก็มาประกอบตรงนี้แล้วกันนะติดลงไปตรงๆเนี่ยปุ๊บนี่เห็นไหมวางแปะปุ๊บติดเลยแน่นดีโอเคคราวนี้เราก็น่าจะต้องพันสายไฟให้สวยงามนิดนึงนะเขาให้หนวดแมลงสาบมาด้วยนะเราก็พันตามสมควรแหละเราคิดว่าอยากพันยังไงก็พันนะอันนี้มันไม่มีถูกผิดแล้วแหละมันคือเก็บงานสายไฟอ่ะทำไม่สวยก็มีอีกเยอะนะเพราะว่าไอ้หนวดแมลงสาบอันเนี้ยมีอยู่แล้วที่บ้าน เป็นของที่ได้ใช้งานทั่วไปอยู่แล้วก็เลยมีโอเคประมาณนี้แหละอึ๊บโอ้โหมันขาดสิครับอึ๊บโอเคเดี๋ยวเผลอไปตัดเสาอากาศนี่กูงานงอกเสาอากาศก็จริงๆเสาอากาศเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันให้เราใส่แท่งพลาสติกเนี่ยเข้าไปนี่ก็ไม่ต้องทำให้มันทะลุตัวรถก็ได้นี่หว่ากูทำสั้นๆก็ได้ไม่ต้องเจาะรถอะสบายใช่ไหมเพราะว่าตัวรถมันก็น่าจะไม่ได้เลยขนาดนั้นทำแค่แบบพอดีอะส่วนสายไฟอันนี้เนี่ยมันจำเป็นไหมก็ปล่อยไปอย่างนี้ก็ได้นะจริงๆแล้วมันไม่ได้น่าเกลียดอะไรขนาดนั้นใช่ไหมคิดว่านะมีแต่สวิชอันนี้ที่มันไม่มีที่อ่ะเราแปะเอาแล้วกันนะสวิชเปิดปิดตรงนี้ก็ได้นะไว้แถวนี้แล้วกัน
ช้เทปกาวพลังสูงเนี่ยอยู่ได้เหมือนกันแหละไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดไหมเราแปะไว้ตรงนี้แล้วกันนะน่าจะได้แหละพอดีเช็ดให้มันหายมันโอเคสวิชเรียบร้อยไม่ต้องขันน็อตเลยโอเคเหลือนึงนะถ้าเราไม่ซีเรียสเรื่องสายไฟตรงเนี้ยเดี๋ยวลองประกอบฐานนิดนึงแน่นว่าฐานดูแบบก็แค่นะดูไม่เห็นจะมีความแน่นหนาตรงไหนเลยแต่มันก็ไม่มีฟองน้ำหรืออะไรมาให้แล้วนะเอาไว้เดี๋ยวจะหาฟองน้ำมาติดตรงเนี้ยมันยันลงไปแล้วฐานมันจะได้ไม่สั่นดีกว่านะน่าจะดีใช่ไหมคิดว่านะไม่งั้นฐานมันสั่นๆมันก็ไม่น่าเล่นไงอันนี้ไว้เดี๋ยวหามาทีหลังนะลองล็อกฐานให้เรียบร้อยก่อนเสร็จปุ๊บเสร็จแล้วโอเคคราวนี้เดี๋ยวลองดูความสูงของเสาสัญญาณนิดนึงเพราะส่วนตัวมองว่ามันไม่ทะลุรถนะมันไม่ต้องทะลุรถก็ได้เอาจริงๆถ้าอย่างเงี้ยมันไม่ต้องเจาะเงี้ยไม่เจาะรถเราก็ไม่พังสบายปลอดภัยแข็งแรงนิดเดียวเองถ้าอย่างนี้ไม่ต้องเจาะหรอกตามความเห็นนะแต่ว่าเราก็เดี๋ยวตัดไอ้แท่งเนี้ยให้มันพอดีนะใช่เราแค่ตัดแท่งนี้มันพอดีหน่อยก็พอไม่ต้องแน่นไอ้แท่งนี้มันดันลงไปได้มากกว่านี้ไหมมันได้แค่นี้อ่ะทดลองถ้ามันได้แค่นี้เนี่ยตัดประมาณแค่นี้ก็พอนะใหญ่มันสูงมากเดี๋ยวมันทะลุรถน่าจะแค่นี้พอนะถ้าใช้วิธีกะเอานะมันไม่เสียหายหรอกโอเคแค่นี้พอเดี๋ยวลองประกอบดูก่อนนะว่ามันความสูงมันได้ไหมมันยาวไปเราก็ตัดมันออกนะน่าจะยาวไปละยาวไปสักประมาณนิ้วหนึ่งตัดออกนิ้วหนึ่งเสามันไม่ทะลุรถออกมาก็ไม่มีปัญหาเรื่องรับสัญญาหรอกถ้าส่วนตัวนะมองว่าไม่มีผลหรอกเนี่ยก็ปล่อยมันอย่างนี้ไปปล่อยมันอย่างนี้ไปได้ไหมโอ้ยังติดอยู่เลยโอ้ยังดันอยู่อีกนิดนึงถอยนิดนึงเท่านี้เราก็ไม่ต้องเจาะบอดี้ถึงแม้จะซื้อที่เจาะบอดี้มาแล้วน่าเสียดายจังน่าเสียดายที่ไม่ได้ลองเจาะนะเออประมาณนี้น่าจะได้นี่โอเคได้อยู่ดันนิดนึงไม่เป็นไรหรอกยุบลงไปได้เนี่ยเออมันยุบลงไปได้ไม่เป็นไรหรอกโอเคความสูงพอดีนะได้โอเคอย่างเงี้ยดี
เสร็จแล้วสายไฟก็ปล่อยแม่งสูงๆเนี้ยแหละเนาะไม่ต้องทำอะไรแล้วมั้งเนาะสายไฟตรงเนี้ยตามคู่มือแบบเขาพยายามจะม้วนมาให้สวยๆแต่ดูแล้วมันก็ไม่มีท่าอะไรให้ม้วนนี่หว่าเต็มที่ก็รัดมันเข้าด้วยกันเนี้ยแต่มันไม่ค่อยจำเป็นมั้งเพราะว่าแบบมันจะได้ให้ตัวของมันเองเออไม่ต้องทำหรอกถ้าอย่างนี้ก็คือรถเราเสร็จแล้วใช่ไหมวิ่งได้แล้วไงจริงๆเริ่มรู้สึกว่าน่าจะเอาสวิชไปตรงที่มันเอานิ้วเข้าไปง่ายๆนะอันนี้เข้าไปง่ายไหมครับมันก็ได้อยู่นะแต่ไม่สะดวกเท่าไหร่แอบเอานิ้วเข้าไปดันนี้เอานิ้วเข้าไปดันปึ๊บนี่ได้อยู่อ๋อใช้วิธีนี้เออได้อยู่เลยไม่จำเป็นต้องแกะออกมาประกอบโชว์สวยๆกันเอาว่ะมันวิ่งได้แล้วอ่ะแต่ก็ยังไม่รู้นะว่าไอ้ไข่พวงอันเล็กนี้ให้มาทำไมโอเคคราวนี้เราต้องหาให้ได้ว่าทำไมมันถึงดันหน้าแล้ววิ่งถอยหลังมันต้องไปปรับตรงไหนในเซอร์โวโอเปเรตOpposite direction require your application อ๋อโอเคเราก็กดขวาไปเรื่อยๆเนี่ยChannel 1 normal โอเค Channel 2ให้ reverse กดอย่างนี้มั้งเนี่ย reverse น่าจะใช่แล้วแค่นี้น่าจะได้เย้ yeah! แก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองโอเคส่วนที่เหลือยังไม่รู้ทำไมมันซับซ้อนจังวะ ABS คืออะไรเนี่ย ABS Channel 2 Off Copy เฮ้ยวิ่งได้แล้วหรอนายเราอยู่ในคอนโดเราไม่รู้เราจะไปวิ่งที่ไหนอ่ะ เราไปปลดปล่อยไม่ได้อันนี้คืออะไรฐานจะหมดหรือไงพอยังไม่ได้ชาร์จอะไรแกะออกมาแล้วนั่นเลยเดี๋ยวไหมอาจจะเกี่ยวก็ได้นะสงสัยไปชาร์จฐานก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาทดลองอีกทีโอเคเอาเป็นว่ามันใช้งานได้แล้วละกันตื่นเต้นไหมสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวไว้ไปชาร์จอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาลองให้ดูอีกทีหนึ่งนะว่ามันจะวิ่งยังไงหรือว่าปรับอะไรได้นะเห็นว่ามีแบบปรับเรื่องความแรงการเลี้ยวการอะไรการเร่งอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดอ่ะเดี๋ยวค่อยๆมาศึกษานะแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะวันนี้ก็ลาก่อย